ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในสมมุติเป็นเจลักษ์พรรคประชาชาติปัตตานีเขตสี่วันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณพระเจ้าหรืออัลฮัมดุลิลละที่วันนี้เรา ได้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนในวิกฤตโควิด1 9และได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ในสภาห้องสุริยันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมขออนุญ,ญาตท่านประธานสภาเพื่ออภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พศ2563ธรรมธานครับพระราชกำหนดนี้ผมและพรคประชาชาติไม่ขัดข้องกับการกู้เงินและก็เล็งเห็นถึงความจำเป็น เพราะภัยโควิด1 9ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับชีวิตมนุษย์ทุกคนเสมอหน้าและมาตรการรัฐที่กำหนดให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่มุ่งใช้มาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและขจัดโควิดให้ได้ผลแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศยิ่งประเทศไทยถูกจัดลำดับว่ามีความเสื่อมล้ำ ทางสังคมอย่างสุดขั้วหรือมากที่สุดในโลกที่เรียกว่ารวยเพียงจุดแต่จนกระจายท่านประธานครับวันนี้ถ้าเราย้อนดูสถิติการแพร่ระบาดในพื้นที่ของโลกนี้ซึ่งมีมากกว่า5ล้านคน เสียชีวิตสามแสนกว่ารายในประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า3,000คนแต่ในกรณีของประเทศไทยในฐานะซึ่งผมเป็นสสจังหวัดชายแดนใต้ก็พบว่าพื้นที่ของผม ก็คือจังหวัดปัตตานียาลาและนาราธิวาสมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า260คนและก็เสียชีวิต4คนข้อมูล21พฤษภาคมมี2,563โดยเฉพาะพื้นที่เขตเล็กตั้งของผมซึ่งถือว่าอยู่ในลำดับต้นๆของส3จังหวัดและอยู่ในลำดับ ต้นๆของประเทศก็ว่าได้แต่อัลฮัมดุลิลละทุกๆโรคมียารักษาอยู่ที่ว่าพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้จะใช้สติปัญญาความสามารถในการแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหน ผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นมิติหนึ่งของพื้นที่สามจังหวัดที่เราถอดหน้ากากร่วมพลังกลุ่มสอสอในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อนำปัญหาความต้องการนำเสนอรัฐบาลในการแก้ปัญหาซึ่งเราก็ได้ขับเคลื่อนอย่างสุดความสามารถเพราะพื้นที่สามจังหวัดเนี่ย สิ่งที่น่าแปลกมันจะมีความต่างของโรคที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทมากกว่าในพื้นที่เขตเมืองเหมือนจังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นในโลกนี้เพราะฉะนั้นบริบทในพื้นที่สามจังหวัดมีความต่างในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของพี่น้องก็ได้เปลี่ยนแปลง อย่างมากมายซึ่งถ้าพวกเราหรือองค์กรภาคประชาชนหรือหน่วยงานทุกหน่วยงานไม่มาบูรณาการหรือไม่ช่วยเหลือกันผมว่าปัญหาม,มันจะต้องลึกแล้วก็ขยายนำไปสู่การไม่เกิดสันติสุขในพื้นที่อย่างแน่นอนแต่วันนี้ผมกําลังจะบอกว่าเราพยายามแล้วก็พยายาม และก็พยายามจนกระทั่งวันนี้พื้นที่จังหวัดปัตตานีเหลือศูนย์ก็ยังมีพื้นที่ยะลาและนราธุวาสอีกบ้างแต่ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จมาตรการที่นำมาใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคก็ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่เช่น มาตรการปิดหมู่บ้านปิดตลาดปิดร้านค้ารวมถึงมาตรการเข้มนวดในการประกาศการประกอบศาสนากิจในสถานศาส,สนาสถานของทุกศาสนาและมาตรการที่มุ่งเน้นการควบคุมของประชากรบางกลุ่มเป็นการจำเพาะท่านประธานครับวิถีชีวิตที่ ได้เปลี่ยนแปลงจากการที่พวกเราลงพื้นที่มันจะปรากฏสิ่งหลายประการแม้ว่าเราต้องอยู่กับบ้านเพื่อชาติตามเวลาที่กำหนดไม่มีการละหมาดวักตูไม่มีการละหมาดวันศุกร์ไม่มีการละหมาดตะเราเยี่แม้ว่าวันนี้จะมีมาตรการใคร ล็อกในเรื่องของการละหม,มาดวันศุกร์ก็ดีหรือละหม,มาดวันฮาริรายอออิดินฟิตรีก็ดีแต่เราก็ยังใช้หลักที่ทางกระทรวงสาสรณสุขได้แนะนำเพราะวันนี้ผมกำลังจะชื่นชมพี่น้องในพื้นที่ก็ได้ให้ความร่วมมือไปอย่างดีวิถีชีวิตที่ได้เปลี่ยนแปลงก็คือการออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากาก,ากอนามัย กลับมาบ้านต้องล้างมือด้วยเจลอาบน้ำผมเนี่ยลงพื้นที่เช้ากับเย็นครอบครัวบอกว่าให้อายะหมายถึงพ่อนอนข้างล่างครอบครัวนอนข้างบนใช้เวลาพอสมควรวันนี้นอนกับพยาแล้วครับท่านประธานสำรัยกว่านั้นมีคนตกงานมากมายเช่นร้านอาหารร้านกาแฟ ร้านตัดผมเสริมสวยและบริการอื่นๆอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศจะกลับมาต้องถูกกักตัวคนอยู่ต่างประเทศเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเพราะตกงานอาหารการกินขาดแคลนอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากและกลับประเทศมีข้อจํากัดมากมายพี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียอียิปต์ปากีสถานอินเดียทรงคำร้อง สอสอในพื้นที่สามจังหวัดอยากจะกลับบ้านแต่มาตรการในการเดินทางกลับเนี่ยค่อนข้างที่ลำบากมากโดยเฉพาะไปกำหนดในเรื่องของไปรับรองแพทย์มันทำให้การเดินทางกลับนี่ค่อนข้างที่จะลำบากมากเพราะว่า จุดที่ทำใบรับรองแพทย์นี่มันค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็มีราคาแพงทำไมไม่ยกเลิกวันนี้ย,ยังยกเลิกได้ครับเพราะยังไงก็ต้องเข้าไปสู่จุดกักตัว14วันนั่นคือเป็นข้อเสนอของพวกเราที่เราได้ขับเคลื่อนแต่วันนี้ยังไม่ได้ดำเนินการท่านประธานครับผมอยากจะบอกและก็อภิปรายในส่วน ของพรกฉบับนี้ว่าในขณะที่เราหยุดระบบสังคมเศรษฐกิจการปฏิสัมพันธ์หรือล็อกดาวน์ทุกอย่างอย่างกระทันหันสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตของผู้ใช้แรงงานในทุกสาขาชีพกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากต้องหยุดชะงักหมดผู้คนกำลังจะขาดอาหารแรงงานในประเทศและ ต่างประเทศได้รับความเดือดร้อนเมื่อรับบังคับใช้พรอกฉุดเฉินที่มีมาตรการจำกัดสิทธิ์ที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ตามที่รัฐมานุนกำหนดไว้จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเยียวยาให้ประชาชนที่เป็นสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายนี่คือสิ่งที่เมื่อวานเมื่อวานซืนก็มีกลุ่ม ต่างๆเรียกร้องให้พรกฉบับนี้เนี่ยยกเลิกผ่อนคลายแต่ผมอยากจะฝากนะครับถ้ายกเลิกพรกฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับโควิดวันนี้ทุกคนบอกว่าไม่มีความสุขเลยลำบากมากจึงขอฝากรัฐบาลต่อยอดเลยนะครับช่วยยกเลิกพรกอ,รอีกสามฉบับ ที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดด้วยเพราะว่าชาวบ้านไม่อยากให้มีนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากวันนี้ผมอยากจะบอกท่านประธานว่าในพรกหนึ่งล้านล้านเนี่ยมีด้วยกันสามส่วน ส่วนแรกผมไม่ค่อยมีปัญหาแต่อาจจะมีปัญหาบ้างช่วงต้นๆในเรื่องของหน้ากากนาไมัยแล้วก็แอลกอฮอล์ที่ราดจ,จ้าส่งผลกระทบให้พี่น้องเนี่ยเดือดร้อนมากแต่ในส่วนตรงนี้ผมขอชื่นชมนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านลงพื้นที่ไปเจอกับพี่น้องที่กลับจากต่างประเทศ ในจุดกักตัวที่อำเภอสะเดาและก็ได้พูดคุยกับพี่น้องผมอยากจะเห็นผู้นำประเทศกล้าที่จะไปลงในภาวะลักษณะอย่างนี้เพราะเขาเนี่ยที่กลับมาอยู่ในจุดกักตัวเนี่ยเขาคือพี่น้องคนไทยเขาไม่ใช่คนที่ถูกข้อ หาว่าเขาคือคนติดเชื้อว,วรัสหนึ่งเกนั่นคือสิ่งที่ผมขอชื่นชมส่วนที่สองคือการเยียวยาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการเงินประมาณห้าแสนล้านบาทเงินเยียวยามีปัญหาในเชิงปฏิบัติคัดกองมากยิ่งหลุดมากไม่ควบคุมไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมผมอยากจะขอให้ท่านโยยากลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับเข้าประเทศภายใต้สถานการโควิดโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกลับจากมาเลเซียตั้งแต่วันที่18มีนาคม63จนถึงวันนี้มากกว่า8,000คนยังไม่ได้รับการดูแลและเนโน้มก็จะเข้ามาอีกประมาณ200-300คนเขาตกงานครับ ต้องเข้าไปดูแลต้องเข้าไปเยียวยาและกลุ่มเกษตรกรประเด็นกรณีข้าราชการซึ่งไม่ได้รับการเยียวยาก,ก็เช่นเดียวกันส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือในประเด็นในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็อยากนำเสนอ ต่อท่านประธานผ่านท่านนายกรัฐมนตรีและผู้กเกี่ยวข้องผมและพรกประชาชาิขอเสนอให้โอนเงินสู่ตำบลเป็นผู้ตัดสินใจในการทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพระดับตำบลอาจจะใช้ฐานคิดการจัดสรรงบประมาณระดับตำบลเป็นสองลนะักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือลักษณะ ตามขนาดของตำบลเช่นตำบลขนาดเล็กมีหมู่บ้านไม่เกินหกหมู่บ้านได้งบประมาณเท่าไหร่ตำบลขนาดกลางคือตำบลที่มีหมู่บ้านหกถึงสิบสองหมู่บ้านได้รับงบประมาณเท่าไหร่และตำบลขนาดใหญ่คือตำบลที่มีหมู่บ้านตั้งแต่สิบสามหมู่บ้านขึ้นไปได้รับงบประมาณเท่าไหร่ท่านประธานครับลักษณะที่สองคือแบ่งตามขนาดของชุมชนเมือง โดยคิดจากจำนวนชุมชนในเขตตำบลน,นั้นๆอาจแบ่งเป็นสองหรือสามระดับอาจจะล้อตำบลในเขตชนบทในลนักษณะที่หนึ่งนี่คือข้อเสนอเพื่ออะไรครับเพื่อวางระบบการพัฒนาโดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนด้วยวิธีการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับตำบลโดยให้คณะกรรมการตำบลและหมู่บ้านได้ร่วมการคิดหัวใจสําคัญของโครงการนี้คืออะไรครับ ก็คือจัดสารงบอระมาณลงหมู่บ้านโดยตรงไม่ผ่านในอำเภอแล้วก็จังหวัดประการที่สองเป็นโครงการที่ประชาชนคิดเองพิจารณาเองและดำเนินการเองเพื่อสู่ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้กำลังจะบอกว่าถ้าทำในลนนักษณะนี้ผมเชื่อว่าจะได้ใจมากกว่าวิธีคิด การนำงบป,ประมาณไปใช้ในลักษณะตามที่ผมได้ฟังจากผู้เกี่ยวข้องผมขอกล่าวคำว่าอารัมดืลิละแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชม ดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ